สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้วิชาศิลปะระดับชั้นป.2 นะคะคุณครูสีน้ำก็จะมาสรุปเนื้อหานะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องตัดฉีกปาฏิแสนสนุกนะคะนักเรียนตอนนี้นะคะเราก็ได้นะคะสร้างสรรค์ผลงานนะคะการตัดการฉีกปะติดนะคะของเราไปหลายชิ้นแล้วนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูสีน้ำจะมาบรรยายสรุปนะคะเนื้อหาทั้งหมดนะคะให้นักเรียนชั้นป.2 นะคะได้ฟังนะคะแล้วเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะนักเรียนในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะการตัดฉีกปะติดนะคะวัสดุอุปกรณ์หลักๆที่เราใช้กันนะคะในทุกครั้งเลยที่เราสร้างสรรค์ผลงานนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีกระดาษนะคะชนิดต่างๆนะคะแล้วก็สมุดวาดภาพนะคะหรือว่ากระดาษรองพื้นของเรานะคะแต่เราทำลงในสมุดวาดภาพของเราใช่ไหมคะและที่สำคัญเลยนะคะวัสดุที่สำคัญที่สุดเลยก็คือกาวนะคะเพราะว่ากาวเนี่ยจะเป็นตัวสำหรับการติดงานของเราใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ยังมีอุปกรณ์อื่นๆที่เราใช้กันเป็นประจำก็อย่างเช่นกรรไกรนะคะดินสอสำหรับร่างภาพนะคะแล้วก็ยางรบนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวัสดุอุปกรณ์นะคะที่สำคัญนะคะที่เราใช้ในการสร้างงานตัดฉีกปะติดนะคะต่อไปนะคะภาพตัวอย่างนะคะการปะติดจากกระดาษหลากหลายชนิดนะคะนักเรียนดูที่ภาพแรกนะคะผลงานจากการนำกระดาษหลายชนิดนะคะมาปะติดเป็นภาพสร้างสรรค์นะคะรูปที่2นะคะที่เป็นรูปหอยทากก็มาจากการใช้กระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษนิตยสารนะคะมาติดแล้วก็รูปเห็ดนะคะรูปเห็ดก็จะมาจากพวกกระดาษห่อของขวัญนะคะเศษกระดาษที่เรามีกันอยู่ที่บ้านนะคะวิธีการและเทคนิคสำหรับการตัดฉีกปะติดนะคะวิธีการแรกก็คือการปะติดเป็นรูปเรขาคณิตอันนี้เราเคยทำกันไปแล้วใช่ไหมคะวิธีการทำก็คือนักเรียนเนี่ยนะคะก็ใช้กรรไกรตัดกระดาษสีหรือกระดาษที่เรามีอยู่ที่บ้านเนี่ยเป็นรูปเรขาคณิตต่างๆนะคะเช่นรูปวงกลมรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปวงรีนะคะแต่ละขนาดตัดให้หลากหลายให้แตกต่างกันนะคะแล้วก็นำกระดาษสีพวกเนี้ยที่เราตัดเสร็จแล้วนะคะมาติดนะคะเป็นรูปต่างๆตามจินตนาการนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการแรกนะคะคือการปะติดด้วยรูปเรขาคณิตนะคะต่อไปวิธีการที่2ก็คือการตัดฉีกปะติดด้วยกระดาษสีเพียงสีเดียวนะคะวิธีการก็คือเราใช้ดินสอนะคะร่างภาพที่ต้องการลงไปที่กระดาษสีนะคะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดเป็นรูปต่างๆที่เราได้ใช้ดินสอวาดลงไปนะคะก็จะเป็นรูปตามตัวอย่างนะคะอันนี้ก็คือเขาใช้ดินสอในการวาดภาพก่อนนะคะเป็นรูปกระต่ายนะคะแล้วก็รูปต้นไม้ประมาณนี้นะคะวิธีการที่3ก็คือการตัดฉีกปะติดด้วยกระดาษหลายสีนะคะอันนี้เป็นเทคนิคการตัดนะคะแล้วก็เทคนิคการฉีกนะคะนักเรียนวิธีที่4ก็คือการตัดฉีกแล้วก็ปะติดลงไปที่กระดาษสีอีกทีนึงนะคะวิธีการทำก็คือนักเรียนจะต้องเตรียมกระดาษสีที่หลากหลายสีนะคะเพื่อที่จะเอามาเป็นพื้นหลังด้วยนะคะแล้วก็เอามาเป็นตัวกระดาษที่เราจะมาฉีกหรือตัดเป็นรูปร่างนะคะแล้วเราก็วาดรูปต่างๆด้วยดินสอนะคะที่เราต้องการเช่นรูปผลไม้รูปดอกไม้รูปบ้านรูปต้นไม้นะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็ฉีกตามรอยดินสอนะคะหรือตัดตามรอยที่เราวาดไว้นะคะแล้วเราก็มาแปะลงบนกระดาษสีอีกทีนึงนะคะถ้าเกิดนักเรียนใช้กระดาษสีพื้นที่เป็นสีเข้มนะคะนักเรียนก็ควรที่จะเลือกกระดาษที่จะเอามาปะติดเป็นสีอ่อนหรือถ้าเกิดพื้นเป็นสีอ่อนนะคะนักเรียนก็ควรที่จะเลือกกระดาษสีที่เอามาปะติดเนี่ยเป็นสีเข้มนะคะให้มันมีความตรงข้ามกันนะคะนักเรียนต่อไปวิธีที่5นะคะก็คือการฉีกปะติดนะคะบนรูปเรขาคณิตนะคะนักเรียนวิธีการก็คือเราใช้ดินสอนะคะวาดรูปเรขาคณิตแบบง่ายๆนะคะแล้วก็ฉีกกระดาษสีเป็นชิ้นเล็กๆนะคะหรือชิ้นใหญ่ๆผสมกันนะคะนักเรียนแล้วก็ทากาวปะลงไปที่รูปเรขาคณิตจนเต็มนะคะเวลาที่นักเรียนทำงานนะคะนักเรียนก็ควรที่จะทากาวบางๆนะคะเหมือนทุกครั้งที่ครูสีน้ำแนะนำนักเรียนนะคะอย่าให้กาวเป็นก้อนเพราะว่าจะทำให้กระดาษเปื่อยหรือว่าผลงานของเราเนี่ยทะลุแล้วก็แห้งยากนะคะแล้วก็พอนักเรียนทำงานเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็เก็บเศษกระดาษให้เรียบร้อยล้างมือทุกครั้งเหมือนทุกครั้งที่เราทำงานเลยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่5นะคะต่อไปนะคะวิธีที่6ก็คือการตัดและปะติดบนรูปร่างทั่วๆไปนะคะอันนี้เราจะใช้เทคนิคการใช้กรรไกรในการตัดเป็นเศษกระดาษชิ้นเล็กๆนะคะขั้นตอนแรกก็คือเราต้องใช้ดินสอนะคะร่างภาพนะคะภาพที่นักเรียนต้องการอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยเขาวาดเป็นรูปแอปเปิลนะคะ
เสร็จแล้วเขาก็ตัดกระดาษสีแดงสีน้ำตาลสีเขียวนะคะตัดหมุนตามมุมไปเรื่อยๆให้มีขนาดแตกต่างกันนะคะแล้วก็เอามาทากาวติดลงไปในภาพที่นักเรียนร่างนะคะให้เรียบร้อยก็จะได้ภาพตามตัวอย่างแบบนี้นะคะอันนี้เราก็เคยสร้างสรรค์ผลงานกันไปแล้วนะคะต่อไปวิธีสุดท้ายนะคะการฉีกปะติดแบบใช้กระดาษสีเหมือนจริงนะคะวิธีการก็คือเราร่างภาพนะคะบนกระดาษนะคะเสร็จแล้วเราก็ฉีกนะคะกระดาษสีนะคะหลากหลายสีให้มีสีเหมือนจริงนะคะอย่างเช่นวันนี้เราจะปะติดรูปกล้วยนะคะนักเรียนก็จะต้องเตรียมกระดาษสีเหลืองใช่ไหมคะหรือสีเขียวสำหรับการปะติดนะคะแล้วก็ทากาวติดลงไปให้เต็มจนสำเร็จนะคะแล้วเราก็ทำความสะอาดผลงานล้างมือให้เรียบร้อยแบบนี้ทุกๆครั้งเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการสรุปเนื้อหานะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะของเรานะคะทีนี้นะคะให้นักเรียนเตรียมนะคะแบบฝึกหัดทัศนศิลป์ป.2ขึ้นมานะคะแล้วให้นักเรียนทำแบบทดสอบท้ายหน่วยนะคะ10ข้อในหน้า51 52นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนักเรียนมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ